มะลิที่ติ้วไหวพร้อมเต้นแล้วเรียนกับครูญี่ปุ่นก็นะก็เคยกันกับตั้งแต่แรกๆว่าเป็นครูญี่ปุ่นอยากช่วยให้มันเป็นซิงเกิลที่3ของพวกเรา44 Hotel เพราะว่าครูเต้นเขาก็เป็นเหมือนครูใหญ่ของ AKB48 ด้วยเขาก็เลยมีความน่ารักสดใสมีความแบบไอดอลด้วยน้องตั้งใจมากง่วงแหละพนิงอ๋อทำอะไรอ่ะตอนนี้ก็ซ้อมเวอร์ชั่น6ตัวเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้ก็จะซ้อมเวอร์ชั่น6ซึ่งเราก็เป็นผู้ชมที่ไม่ต้องซ้อมเวอร์ชั่น6บทแต่ว่าต้องอัดจริงด้วยไปอยู่ในข้างนอกที่เป็น6บทก็จะได้มาดูก็ต้องดูบล็อกใหม่ทั้งหมดเพราะว่า6คนกับ16คนจะต่างกันแล้วบางคนก็ได้เปลี่ยนท่าด้วยแบบเราเต้นด้านขวา6คนอาจจะได้เต้นด้านซ้ายอะไรเงี้ยก็ท้าทายมากเพราะว่าเพลงมันยากมากอะต้องมีสติเพราะว่ามันเร็วด้วยแล้วก็ยังไม่ชินกับท่าเท่าไหร่เพราะต่อแล้วก็ต้องเปลี่ยนกัน6คนเลยมันก็เลยแบบค่อนข้างโอ้ยตอนนั้นก็ซ้อมคือยังไม่อัดเสียงหรอซ้อมทุกคนเลย25คนคือก็ต้องบอกจริงว่าเราเห็นเมมเบอร์ GGM ตั้งแต่วันแรกเลยวันแรกที่เดินเข้ามาจนถึงวันนี้นะซิงเกิลที่3แล้วก็อย่างที่บอกครับว่าน้องเหมยเด็กๆทุกคนมีความตั้งใจนะนี่เห็นชัดๆถึงแม้ว่าเราผ่านช่วงเวลาหลายๆเรื่องมาอาจจะมีความวุ่นวายบ้างเรื่องของโรคระบาดบ้างเรื่องของเวลาที่ไม่มีบ้างก็ต้องออนไลน์กันไปบ้างผมเชื่อว่าเขาพัฒนาเยอะขึ้นมากๆมีความตั้งใจมากๆแล้วก็ยังสดใสเสมอทุกๆครั้งที่มาสอนทุกๆครั้งที่มานั่งทำงานกันก็คือว่าเห็นเขาตั้งใจพังจะอยากมีได้ยังฟ้าแล้วเราก็เวลามาทุกครั้งเราก็เหมือนเราเอาไฟมาเนาะมันจุดอ้าวพวกเราอย่าลืมนะเรามาวันแรกเราเป็นยังไงอย่าลืมนะนี่ครับพอเราไปเนี่ยเราก็มีทีมครูที่นี่ครูปอนะครับก็คอยช่วยสปอร์ตครูลีนด้วยพี่ชินะด้วยแล้วก็กัปตันด้วยก็ช่วยสปอร์ตน้องๆผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้ครับมันเป็นการเชื่อมกันแล้วกันนี่คือแฟรนไชส์เนาะแล้วก็สนับสนุนซึ่งกันและกันทำให้เมมเบอร์ทุกคนก็มีกำลังใจถึงแม้ว่าบางคนอาจจะเดินเร็วกว่าเพื่อนๆหรือบางคนจะเดินช้ากว่าเพื่อนๆแต่ทุกคนเดินไปข้างหน้าทั้งหมดและก็ช่วยพากันขึ้นไปข้างหน้าครับผมในคอนอีกแล้วตั้งแต่คือเราคิดว่าแต่เราอยู่ตรงนี้เราต้องภูมิใจมากกว่าทุกๆท่อนในซ้ำที่บอกว่า
เนี่ยฉันจะบอกทุกคนแล้วโอเคไหมคะลองดูนะลองดูนะลองดูภาพทีโอเคนะครับมาอะไรของมิวสู้ๆนะมิวน่ารักยูนิตต่อไปนะครับผมทำการใส่ฝนกับผู้คนมากมายและตัวฉันไม่ต่างก็ธรรมดาเหมือนทุกอย่างมีหน้าพันมามิงตบมือให้นีน่ากับพันเมื่อกี้ฟังแค่เสียงมาอย่างเดียวเนี่ยพวกเราเลยนะดีเลยดีเลยยูสนุกมากค่ะดีเร็วมากเร็วดีเร็วมากพี่หอมด้วยมามิงด้วยเก่งมากเพอร์เฟกต์แน่นอนความมันใหญ่เป็นไงล่ะมันยากไหมมันยากไม่ยากใดเรียนนะเรียนรู้นะว่าฉันต้องอดทนใช้ทุกเวลากี่ครั้งที่เป็นคนจะใช้แรงจนมากมายอดทนใช้ทุกเวลากี่ครั้งที่เป็นคนจะใช้แรงจนมากมายนะจะเนี้ยคือได้อย่างฝันจะเนี้ยคือได้อย่างฝันพลังงานจะเนี้ยฝันใจเนี้ยคือได้อย่างฝันเออคิดใจเนี้ยคือได้อย่างฝันคิดสิใจเนี้ยคือได้อย่างฝันโอเคนะสู้ๆค่ะนิ้งใจเนี้ยคือได้อย่างฝันที่เราคุยกันก็เหมือนคุยอ่ะก็พูดกับเราว่าเพลงนี้คือเราจะแบบหมายความว่าอะไรแต่ละท่อนที่เราร้องอยากจะร้องเป็นฟีลแบบไหนแล้วท่อนของหนูเนี่ยก็คืออยู่ที่หัวใจคุณค่าอยู่ตรงไหนใช่ไหมคะก็คือเจอที่ฟังไม่ทันเจอความจริงว่าความฝันที่เราทำอะไรเงี้ยคือมันไม่ได้ขึ้นอยู่อะไรเลยมันขึ้นอยู่ที่หัวใจแล้วก็คุณค่าของเราที่อยู่ข้างในที่จะแบบออกไปที่จะแบบโชว์ออกไปแล้วก็จะเป็นวานในที่สุดอะไรแบบนี้เออโอเคทำลายสายฝนกับผู้คนมากมายและตัวฉันไม่ต่างใจกับคุณค่าที่อยู่ข้างในจนดอกมะลิหอมหอมเย็นๆจะมีใครเห็นแม่มองเท่าไรเจ้าจะสวยจะสว่างสดใสได้เท่าไรน้องเสียงจนเด่นมากเว้ยเมื่อกี้สมุดพี่นี่นะหรอลายมือสวยมากลีน่าร้องไห้พวกเราก็ร้องไห้ตั้งใจทำให้มันดีแม่ก็ตั้งใจเนาะเนี่ยกูว่าวันนี้เราทำสำเร็จได้ไงนะช่วงเพลงวันนี้มันทำมาที่ความสำเร็จที่เราจะทำที่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 ของเพลงว่าจะไปต่อเป็นความสำเร็จได้บ้างแค่ไหนเออจะจัง
่านไม่นานคุยหน้านะดูดิเซนเตอร์เป็นไงไม่รู้เซนเตอร์เซนเตอร์จะย้ายคือได้ยังฟังเสียงลงไปแล้วกับแม่ไม่เป็นไรค่ะเป็นเมื่อกี้ที่นาพูดเรื่องอะไรนะดูดิเซนเตอร์เป็นไงไม่รู้โอเคตั้งแต่โปรดิวกับเพลงนี้มันเครียดมากเครียดมากไม่เป็นไรค่ะเราก็เป็นบริษัทกันนะที่ยังไงก็เป็นบริษัทเป็นกันใช่ไหมเราก็เป็นคลิปกรอกทำขึ้นมาที่บอกว่าเราเครียดเราทำงานเยอะแต่สุดท้ายเราแบบเนี่ยสำหรับวันนี้มึงเป็นเราคือสิ่งไงมีชื่อว่าแบบว่าชื่อเพลง First Performance ใช่ไหมล่ะโอเคโอ้ขอบคุณอะไรแบบนี้มากเลยที่แบบว่าแฟนๆที่แบบสนใจจริงๆอย่างเงี้ยจะได้ดูเบื้องลึกเบื้องหลังที่เราเหมือนเราตามน้องๆแค่ไลฟ์เพลง MV หรืองานอีเวนต์ต่างๆรถชนกันใช่ไหมแต่พวกนี้ทำให้เราเห็นกระบวนการภายในซึ่งมันดีมากๆเลยแบบบางคนจะคิดไปเองไงแบบว่าอ๋อเขาต้องทำอย่างนั้นแน่เลยเขาต้องทำอย่างนี้แน่เลยแต่พอมาดูคลิปพวกนี้ก็จะได้ get idea ว่าภาพข้างในซีเจมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยดีมค่ะตอนนี้นี่ขนลุกไปหมดเลยอ่ะแบบสวยมาก
ีป๊อปสเตจก็ได้ขึ้นโชว์แบบว่าเป็นชุดล้านนาด้วยขนาดบีนเคมไม่ได้ขึ้น16คนเลยอะทุกคนคิดดูจริงๆตอนนั้นเราก็โหวตกันเยอะมากเหมือนกันเนาะในไลน์ในเว็บเลยอะในแอปของทีป๊อปสเตจตอนนั้นอะทุกบ้านก็จะแบบโหวตได้ยังโหวตได้ยังวันนี้อะไรกันโอเคแค่นี้ละครับบ๊ายบาย